ทีนี้ค่ะขยับมาดูความยอดเยี่ยมของนักแบดมินตันไทยของเรานะคะอย่างพิชชามนค่ะที่สามารถควงคู่ผสมไทยผ่านเข้ารอบ8คนในศึกบาเรน International Challenge 2022ได้สำเร็จค่ะในการแข่งขันแบดมินตันรายการบาเรน International Challenge 2022แข่งขันกันที่เมืองมานามาประเทศบาเรนค่ะชิงเงินรางวัลรวม 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 500,000 บาทค่ะแข่งขันกันระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคมนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงรอบ16คนสุดท้ายก็มีนักแบดมินตันไทยของเราเนี่ยทำการแข่งขันหลายรายด้วยกันค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวค่ะอย่างพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นะคะในเสื้อสีชมพูมือ120ของโลกมาเจอกับทาเลียอึงมือ62ของโลกจากแคนาดาค่ะและผลก็ปรากฏว่าเป็นทางพิงค์นะคะที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถพลิกล็อกตบเอาชนะไปได้2เกมรวดค่ะด้วยสกอร์21-13และ21-17ก็ทำให้เธอผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับเทสฮาทาทูซานมือ75ของโลกจากเมียนมาต่อไปค่ะในขณะที่ประเภทคู่ผสมนะคะอีกคู่อย่างไตเติ้ลรุธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตในชุดสีแดงค่ะมาเจอกับไซปราทิกกับอัดวินีพรณปาจากอินเดียนะคะแล้วก็เป็นทางคู่ไทยของเราเนี่ยที่ยังโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะหวดเอาชนะไปได้2เกมรวดด้วยสกอร์21-5และ26-24ทำให้คู่นี้ก็ผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับโรฮานคาปัวและเรดดี้ชิกกี้คู่จากอินเดียต่อไปซึ่งในรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยก็จะเริ่มแข่งขันในช่วง1ทุ่มวันนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะให้กำลังใจนักแบดมินตันดาวรุ่งของเรากันต่อนะคะ